ถ้าเกิดรูปปรากฏเป็นสิ่งที่สะอาดหมดจดดีไม่มีอะไรคาบเกี่ยวโดยประการใดๆกิเลสทั้งหลายที่เป็นข้าศึกแก่ญาณก็คืออะไรโมหะอวิชชานะความไม่รู้ความหลงไหลเหล่านี้นะเป็นปฏิปักษ์แก่ญาณมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสักกายทิฏฐิเหล่านี้ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญานั่นเองกิเลสทั้งหลายที่เป็นข้าศึกแก่ญาณกำหนดอรูปธรรมนั้นจะซบไปก็คือมันจะเริ่มจางไปจางไปจิตย่อมจะใสเหมือนกับน้ำใสอยู่บนตมอรูปธรรมทั้งหลายอันมีรูปธรรมนั้นเป็นอารมณ์ก็ย่อมจะปรากฏเองโดยประการนั้นๆนะมันเหมือนกับว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะมีหน้าที่ในการที่จะขัดกระจกอ่ะใช่ไหมก็ขัดไป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 เดี๋ยวมันใสแล้วมันมองเห็นหน้าเองนะนี่ก็เหมือนกันนะก็พิจารณารูปไปบ้างนามไปบ้างพิจารณารูปไปบ้างนามไปบ้างนะเข้าใจแจ่มแจ้งในรูปมากเท่าไหร่นะนามธรรมก็จะปรากฏชัดความข้อนี้บัณฑิตพึงประกาศโดยอุปมาอื่นๆเช่นอ้อยโจรโคนมส้มปลาก็ได้ตามในดังกล่าวมานี้ก็คือนะบุคคลที่ก็จะหีบอ้อยนะหีบทีสองทีน้ำอ้อยยังไม่ออกมาก็ไม่ทิ้งไปนะก็หีบบ่อยๆนะคั้นบ่อยๆก็น้ำอ้อยก็จะออกมาโจรก็เหมือนกันนะถ้าจับโจรได้แล้วเราถามมันว่าเป็นไงไปป้นที่ไหนได้ของกลางอยู่ที่ไหนไปป้นใครถ้ามันยังไม่ยอมรับอ่ะเคี่ยนมันไปนะเคี่ยนอีกบอกไหมไม่บอกเคี่ยนอีกเพราะจะเคี่ยนทีสองทีไม่บอกใช่ไหมไม่บอกก็เคี่ยนอีกเคี่ยนอีกนะจนกระทั่งยอมบอกนะโคก็เหมือนกันนะไปบีบนมโคเนี่ยนะจะไปรีดนมโคไปรีดทีสองทีนมมันยังไม่ออกมาก็อย่าเพิ่งทิ้งนะก็ให้รีดบ่อยๆนะขยำแล้วก็บีบลงมาบ่อยๆบ่อยๆก็น้ำนมก็ออกมาได้เหมือนกันนมส้มก็เหมือนกันนะเอาไอ้นมสดเนี่ยนะไปอาจจะไปทำโดยวิธีกวนก็ได้นะนะกวนบ่อยๆก็ถ้าเกิดมันยังไม่ออกนะยังไม่กลายเป็นนมส้มก็จะเพิ่งทิ้งนะคนจะกวนนมส้มนี่ให้เป็นเนยข้นนี่เพียงกวนทีสองทีมันยังไม่เป็นเนยข้นนะก็อย่าเพิ่งทิ้งมันนะก็กวนบ่อยๆก็กลายเป็นนมส้มได้เหมือนกันแล้วก็ปลาคนจะปิ้งปลากินเนี่ยปิ้งกลับสองกลับมันยังไม่สุกก็อย่าเพิ่งทิ้งไปปิ้งกลับไปกลับมาก็จะได้ไม่ไหม้นะถ้าไปวางไว้แล้วเดี๋ยวมันไหม้ก็อดรับประทานนะก็อันนี้เป็นแนวทางนะการเจริญไอ้ทิฏฐิวิสุทธิหรือว่านามรูปปัจเจทญาณนะแต่ว่าไม่ใช่แค่6ในนี้เท่านั้นในยะอื่นยังมีอีกเยอะในพระสูตรนะในพระสูตรยังมีเช่นอะไรครับก็อย่างเช่นพิจารณาตัวตัณหาเลยนันทินะตัวนันทินะถ้าตัณหาเนี่ยนะมันเป็นนามมันเป็นขันธ์อะไรอ่ะตัณหาเนี่ยตัณหานี่ขันธ์อะไรนามขันธ์เป็นสังขารขันธ์นะสังขารขันธ์นี่เกิดอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันต้องเกิดพร้อมกับเวทนาขันธ์ใช่ไหมต้องเกิดวิญญาณขันธ์เกิดพร้อมกับสัญญาขันธ์และไอ้เจ้าขันธ์ห้าเหล่านี้ตัณหาเนี่ยนะเป็นประธานส่วนใหญ่แล้วมันมีอารมณ์เป็นอะไรล่ะก็ติดในรูปติดในรูปใช่ไหมปกติแล้วติดในรูปตลอดเลยนะแล้วก็อาศัยที่ไหนก็อาศัยรูปเออก็พิจารณาโดยเอาใจตัณหาตัวเดียวนะนันทิตัวเดียวเนี่ยเอามาพิจารณาเนี่ยก็คือตามไปเรื่อยๆนะตามไปเรื่อยเลยแล้วมหาพุทธรูปสี่นี่ก็เหมือนกันพิจารณามหาพุทธรูปสี่ว่ามหาพุทธรูปสี่ลักษณะเป็นยังไงถ้าดินก็มีความแข็งเป็นลักษณะใช่ไหมมีการเป็นที่ตั้งนะเป็นกิจนะเป็นที่รองรับเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีธาตุสามเป็นเหตุใกล้ธาตุน้ำก็ไหลหรือว่าเกาะกลุ่มเป็นลักษณะนะเข้าไปพอกพูนเป็นกิจแล้วก็มีการเอิบอาบหรือว่ายึดเอาไว้นะเป็นผลปรากฏนะมีธาตุสารที่เหลือธาตุไฟก็มีความร้อนเป็นลักษณะมีกิจเผารนทำให้อ่อนเป็นผลปรากฏแล้วก็มีธาตุสามเป็นเหตุใกล้ธาตุลมก็เคร่งตึงเป็นลักษณะนะมีการไหวเป็นกิจนะทำให้เคลื่อนไหวได้แล้วก็มีการนำออกเป็นอาการปรากฏนะนำออกนี่ลักษณะของลมนะถ้าไปไว้ในที่แคบนะเช่นลูกโป่งนะมันก็พุ่งเลยใช่ไหมนะก็อันนี้ก็มีธาตุสามเป็นเหตุใกล้พอรู้ลักษณะของธาตุสี่เหล่านี้ไอ้ธาตุสี่ทำไมเขาถึงเรียกมหาพุทธรูปเพราะว่ามหาหลอกนะมหาหลอกใช่ไหมเพราะมันเป็นที่ตั้งเป็นประธานของอุปาทายรูปใช่ไหมนั่นเป็นที่ตั้งของอุปาทายรูปอะไรบ้างล่ะอวิโภครูปต้องประกอบด้วยสีกลิ่นรสโอชะรู้ลักษณะของสีกลิ่นรสโอชะนะแล้วก็ไอ้รูปเหล่านี้เนี่ยนะมันต้องอาศัยอะไรมันถึงจะเป็นรูปที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้
อาศัยชีวิตอินทรีย์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปของคนของสัตว์ไม่ใช่อนุภาทินนักสังขารมันต้องมีประสาทรูป5เมื่อมีประสาทรูป5แล้วมันต้องมีชีวิตคือต้องมีชีวิตอินทรีย์เข้ามาแล้วพอรูปมีชีวิตมันก็ต้องแบ่งกัน2ฝ่ายคือไม่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายใช่มั้ยเมื่อเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยมันก็มีความคิดต้องอาศัยหาทายาวัตถุเป็นที่ตั้งของจิตที่คิดใช่มั้ยไอ้รูปเหล่านี้มันเป็นสภาวะรูปนะมันมีอัตสภาวะรูปด้วยก็คือรูปที่เหลือ1 2 3 4 4 3 2 1นะเพราะถ้าไปพิจารณาไอ้รูปเหล่านี้นี่เป็นรูปพอพิจารณาไปพิจารณาไปเอ๊ะไอ้นามธรรมที่กําลังพิจารณารูปนี่นะลักษณะเป็นอะไรบ้างไอ้การตรึกการตรองไปนี่ลักษณะของสังขารขันธ์เจตนาความตั้งใจในการพิจารณานี่สังขารขันธ์ผัสสะในการกระทบกับอารมณ์คือรูปเหล่านั้นก็เป็นสังขารขันธ์ถ้าไม่มีความจําในรูปเหล่านั้นก็พิจารณาไม่ออกเพราะนั้นไอ้สัญญาขันธ์ก็ต้องจําไว้ขณะที่พิจารณาไปขณะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะเนี่ยไปดูในเนี่ยสูตรเดียวเนี่ยนะชื่ออาติวิสสสูตรเนี่ยนะอรรถกถาเนี่ยแสดงไว้ละเอียดเลยอ่ะนะมีวิธีการพิจารณาถึง 7-8 อย่างเลยพิจารณาโดยความเป็นอะไรหมาพูดเหมือนกับงูพิษนะหมาพูด4เหมือนงูพิษนะขันธ์5เหมือนเพชฌฆาตอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกเหมือนโจรปล้นบ้านนะแล้วก็เพชฌฆาตคนที่6ก็คือนันทิราคะนะแล้วก็ฝั่งในนะฝั่งในเป็นที่น่ารังเกียจเนี่ยมีห่วงน้ำคือโอคะเอาโอคะมาพิจารณาก็ได้นะโอคะมี4อย่างคืออะไรบ้างกามโอคะภพโอคะนะแล้วก็ทิฏโฐคะอวิชโชคะไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสังขารขันธ์หมดเลยสังขารขันธ์เหล่านี้เกิดกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไอ้นามขันธ์4เหล่านี้อาศัยรูปเป็นอารมณ์และเป็นที่เกิดนะแล้วก็พิจารณาหมดเลยสังสารวัฏในภูมิ3ด้วยเอาสังสารวัฏในภูมิ3มาพิจารณาก็ได้เพราะมันมีง่ายคิดง่ายการพิจารณาเยอะแยะหมดนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่าลงสู่มหาสมุทรใช่ไหมครับมีกี่ท่าผมนับไม่ถ้วนเลยนะในพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันนะท่าที่ลงสู่พระนิพพานเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ว่าต้องจับจุดให้ถูกถ้าจับจุดถูกแล้วพิจารณาอะไรได้แม้กระทั่งบัญญัตินะบัญญัติเนี่ยเอามาเจริญในกรรมฐานได้หมดเลยนะเพราะจริงแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจบัญญัติแล้วเขาเพียงแต่ว่าเอาบัญญัตินั่นมาเป็นเครื่องอยู่นะเหมือนกับสติปัฏฐานที่ท่านแสดงว่าไงบอกว่ากายมีอยู่หรือเวทนามีอยู่หรือจิตมีอยู่หรือธรรมะมีอยู่เนี่ยเพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นจุดประสงค์ที่ไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็เพื่อจะทำให้ปัญญาญาณกับสติเนี่ยเกิดขึ้นนะประสงค์ตรงนี้เท่านั้นนะนั้นคุณจะพิจารณาอารมณ์อะไรจะเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาจะเป็นบัญญัติจะเป็นปรมัตถ์คุณพิจารณาได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาพิจารณาไอ้ตัวที่เราไปพิจารณานั่นแหละนะเพราะนั้นก็ถ้าจับจุดได้ก็รู้หลักนะรู้หลักตอนนี้ก็ต้องมาภาคเพียรว่าทำยังไงจิตมันจึงจะอยู่กับกรรมฐานต้องทำยังไงครับอาจารย์ก็นี่แหละศึกษาปริยัติมากถ้าคุณศึกษาปริยัติไม่มากนะคุณไม่มีความเป็นหัวสูตรนะคุณไม่ไวพอในการที่จะถ้าหดหัวเนี่ยจะต้องพิจารณาอะไรถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาอะไรจะต้องคิดถึงประสูตรไหนนะที่จะมากล่อมเกลานะมันก็ไม่สามารถถ้าเราเป็นผู้หัวสูตรเนี่ยเราจะคิดได้เร็วครับก็คือที่จะมากล่อมกับมาอะไรนะมาคมจิตมายกจิตนี่คือต้องอาศัยคำสอนถูกต้องนะต้องอาศัยคำสอนเพราะนั้นจะมีมรณสติการตายการพิจารณาความตายนี่มีผลใหญ่สมมากนะเขาจะพิจารณาว่ากลางคืนล่วงไปแล้วมาถึงกลางวันเนี่ยเอากลางคืนก่อนนะถึงเวลากลางคืนเนี่ยนะเราอาจจะมีอันตรายนะเราอาจจะตายเพราะเดินพลาดล้มลงอาหารเนี่ยไม่ย่อยก็ได้นะแมงป่องอาจจะกัดงูอาจจะกัดนะตะขาบอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะถูกทำร้ายนะอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรประมาทควรกระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจให้มากนะพอกลางคืนผ่านไปมาถึงกลางวันก็พิจารณาอย่างนี้อีกว่าเราจะตายตอนไหนก็ได้นะเพราะนั้นก็ไม่ประมาทก็ต้องทำคำสอนของพระเจ้าไว้ในใจให้มากท่านที่เขาเดินจงกรมเขานั่งสมาธิกันเขาทำอะไรก็คือเขาเอาคำสอนของพระเจ้าไปไว้ในใจนะเพราะในใจของเรานี่มีแต่อะไรก็มีแต่กามมีแต่วิชามีแต่กิเลสใช่ไหมนะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าข่มจิตด้วยจิตนะข่มจิตด้วยจิตหรือว่าเอาชนะจิตด้วยจิตนะเปลี่ยนจิตนะด้วย
อาศัยจิตที่เป็นกุศลนั่นเองเปลี่ยนอกุศลจิตให้เป็นกุศลจิตโดยต้องทำให้เป็นกุศลแต่กุศลจิตมันก็ต้องมีอารมณ์ใช่ไหมและอารมณ์อย่างอื่นมันไม่สามารถทำให้กุศลจิตเกิดได้ดีไปกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องนี่แหละเป็นโมสูตรนะศึกษาคำสอนให้แม่นยำเลยนะมันถึงสามารถที่จะเอาชนะไอ้จิตที่เป็นอกุศลได้ทันนะนะแล้วก็ไอ้ฐานของเราเนี่ยมันก็จะต้องเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันก็คือต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีเป้าหมายที่มันคงแน่นอนไม่งั้นมันก็ไม่อยากนะมันก็ไม่อยากกระตุ้นนะนะก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเราเจริญได้หรือยังเจริญสลับกันกับการศึกษาได้หรือเปล่าไม่งั้นถ้าเรามุ่งศึกษาอย่างเดียวนะก็เพลินไปก็จะมีความชำนาญในการศึกษาแต่เราไม่แบ่งเวลาในการที่จะพิจารณาไม่แบ่งเวลาในการที่จะไปเจริญนะก็จะไม่มีความชำนาญในการเจริญเลยแล้วความรู้ขั้นปริยัติส่วนหนึ่งความรู้ขั้นปฏิบัติมันก็ส่วนหนึ่งนะจริงๆแล้วมันเป็นความรู้เหมือนกันแหละความรู้ในส่วนของคำสอนเหมือนกันประเด็นเดียวกันแต่เป็นความรู้คนละระดับนะระดับในการศึกษาปริยัติกับระดับในการที่ดำเนินนะเขาเรียกว่าปฏิปทาหมายถึงว่าเป็นการดำเนินเดินจริงๆดูแผนที่แล้วก็มาเดินจริงๆนะวันนี้ได้เวลาหรือยังเอาแค่นี้แล้วกันจบหัวข้อนะวิปัสสนาโดย6ในวิสุทธิมรรคอีก3ในฎีกานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อว่าเวลาที่นามธรรมมันจะปรากฏเนี่ยปรากฏโดยอาการ3นะดูว่าปรากฏยังไงนะอันนี้ก็เอาแค่นี้นะขออนุโมทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีรอบเดือดครับโอโซสวัสดีครับมาดูวิสุทธิมรรคเรื่องของวิสุทธิ7นะซึ่งก็คือวิปัสสนาญาณ16นั่นเองตอนนี้ถึงอรูปธรรมปรากฏโดยอาการ3อย่างหลังจากที่มนสิการพิจารณาโดยสมถายานิกก็ตามนะก็คือออกจากฌานแล้วนะก็พิจารณาองค์ฌานแล้วก็พิจารณารูปอริยวัตถุมหาภูตรูปที่เป็นที่อาศัยขององค์ฌานแล้วก็ฌานจิตนั้นในยะหนึ่งก็ได้แล้วก็วิปัสสนาญาณนี้ก็พิจารณาอาการ42อย่างละเอียดเลยนะมาพิจารณาอาการ42แล้วก็มาพิจารณาโลกิยจิต11เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะอันนี้ก็เป็นการพิจารณานามนะนี่ก็นัยยะ1อาการ42นั้นเป็นรูปส่วนโลกิยจิต11เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็เป็นนามตามที่ปรากฏนะถ้าเอาแบบมาตรฐานก็สัพพจิตตาสาธารณะ7นั่นแหละเกิดกับจิตทุกดวงแน่นอนแล้วก็พิจารณาโดยธาตุ18ถ้าพิจารณาโดยอาการ42เนี่ยจตุธาตุวัฏฐานโดยอาการ42นั้นพิจารณาแบบพิสดารอย่างละเอียดถ้าโดยย่อก็โดยธาตุ18ธาตุ18ก็จับจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะก็มาพิจารณาว่าไอ้ที่รูปตาสัมภาระมีรูปเท่าไรรูปทั้งหมดธาตุ14รูปนะ6กลาบเนี่ยนะกรรมชื่อกระดาษ3จิตอุตุอาหารอย่างละ1เนี่ยทั้งหมด54รูปจักขุประสาทรูปรูปเดียวเป็นจักขุธาตุรูปอื่นนอกนั้นอีก53รูปก็ไม่ใช่จักขุธาตุทางหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันนะส่วนทางใจก็เอานั่นแหละโลกิยจิตนะแล้วก็เจตสิกนั่นแหละมาพิจารณานะนี่ก็เป็นนัยยะที่2ของวิปัสสนาญาณิกนะนัยยะที่3สำหรับการพิจารณาโดยทิฏฐิวิสุทธินี่นะก็รู้แยกแยะส่วนของธาตุที่เป็นรูป10ครึ่งธาตุที่เป็นนาม1ครึ่งโลกิยจิต81เป็นวิญญาณธาตุ7เจตสิกก็เป็นธรรมธาตุส่วนเจ้ารูปละเอียดละเอียดนะสุคุมรูปสภาวะรูปต่างๆเหล่านั้นที่เป็นสุคุมรูปก็เป็นธรรมธาตุเหมือนกันอายตนะก็เหมือนกันนะจิตทุกดวงก็เป็นมนายตนะเป็นนามส่วนตาหูจมูกลิ้นกายสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยนะแล้วก็เจ้าสุคุมรูปด้วยนะมันก็เป็นรูปนะเป็นธรรมายตนะนะสุคุมรูปนั่นก็เป็นรูปอายตนะที่เป็นรูป10ครึ่งอายตนะที่เป็นนาม1ครึ่งก็รวมเป็น12อย่างเนี้ยแล้วก็พิจารณาย่อลงกว่านั้นอีกก็คือพิจารณาโดยอุปาทานขันธ์5รูปขันธ์ก็เป็นรูปหมายถึงมหาภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหมดนะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามนะก็นำมาแยกทวนนำมาแยกแยะพิจารณาหรือว่าจะพิจารณาอย่างย่อที่สุด
ก็คือพิจารณาว่าสภาวะในร่างกายทั้งหมดที่เป็นสภาพที่แตกดับเสื่อมสลายเนี่ยเป็นรูปส่วนนามธรรมที่รู้อารมณ์ทั้งหมดนี่ก็เป็นนามก็ใครควรพิจารณาอย่างนี้ไปสำหรับผู้ที่มีปัญญามากอันนี้ก็ย่อที่สุดแล้วล่ะในฎีกาก็ยังแยกให้อีก3ในก็คืออินทรีย์โลกยะอินทรีย์19อินทรีย์ทั้งหมดมี22นะจะเป็นโลตระอินทรีย์3โลกยะอินทรีย์19อย่างละ7ครึ่งก็อินทรีย์14เนี่ยองค์ธรรมนะองค์ธรรมเนี่ย14อย่างละ7ครึ่งรูปอินทรีย์7ครึ่งนามอินทรีย์7ครึ่งแล้วก็พิจารณาโดยสัจจะสัจจะ2ก็คือทุกขสมุทัยอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปนำมาแยกแยะแล้วก็ปฏิจจสุบาท12ก็นำมาแยกแยะว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปการพิจารณาอย่างนี้ไปเนี่ยเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปความเข้าใจความทราบซึ้งการที่เข้าไปพิจารณาการไม่ไปกำหนดรู้รูปก็จะทำให้แจ่มแจ้งในความเป็นรูปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการแจ่มแจ้งในรูปมากขึ้นเท่าไรเนี่ยนามธรรมมันก็ยิ่งจะปรากฏตัวชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่านามธรรมที่เราพิจารณาว่าจิต81เนี่ยมันเป็นธาตุเท่าไรเป็นขันธ์เท่าไรหรือเป็นอายตนะอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นพิจารณาเพื่อจะกล่อมจิตหรือว่าทำให้จิตนั้นไม่ออกไปภายนอกกรรมฐานแต่ไอ้นามที่จะรู้แจ้งจริงๆหรือว่าจะเห็นชัดเข้าใจจริงๆมันจะต้องเป็นนามธรรมที่เราไปพิจารณารูปนามนั้นแต่ว่ารูปมันจะปรากฏชัดได้นะเมื่อพิจารณารูปตามที่ศึกษามาแล้วก็น้อมมาในตัวเราเองด้วยแต่ตัวนามธรรมที่กำลังพิจารณานั่นแหละก็จะปรากฏตัวเวลาปรากฏตัวก็ปรากฏอาการ3อย่างก็แลอรูปธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้มีการกำหนดรูปที่หมดจดดีหมายถึงว่าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจริงๆนะก็คือเห็นด้วยชัดเจนนะเห็นด้วยปัญญานะไม่ได้เห็นด้วยสายตาอะไรหรอกก็ไม่มีอะไรคาบเกี่ยวนะได้อย่างนี้แล้วโดยอาการ3อย่างนะก็อะไรบ้างคือโดยอำนาจของผัสสะบ้างโดยอำนาจของเวทนาบ้างโดยอำนาจของวิญญาณบ้างปรากฏอย่างไรจะปรากฏโดยผัสสะก็ตามหรือเวทนาหรือว่าวิญญาณก็ตามนะไอการปรากฏนี่ปรากฏโดยการน้อมไปด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะโผล่ตัวมาให้เห็นแบบไอทุกเวทนาเวลาที่มีอะไรมากระทบปึ้งแล้วมันก็เจ็บใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องมานัสการเลยใช่ไหมเหมือนกับมันได้มนัสการนะแต่จริงแล้วปัญจทวารเราชนะนะก็มนัสการอารมณ์ทุกขากายยัญญาก็ต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วมุญญาก็ต้องสืบต่อไปทางมโนทวารเมื่ออารมณ์มันรุนแรงอารมณ์มันก็ต้องปรากฏแน่นอนนะไม่ได้ตั้งใจจะมนัสการนะแต่อารมณ์ก็ต้องปรากฏแต่ว่าไอ้เจ้าผัสสะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวทนาละเอียดละเอียดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวิญญาณก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันต้องอาศัยเนื่องด้วยการมนัสการนะถ้าไม่ได้มนัสการมันก็ไม่เหมือนกับไม่ปรากฏเลยนะเพราะนั้นก็เวลาที่จะปรากฏก็หมายถึงว่าต้องน้อมไปในอารมณ์ที่เป็นรูปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในนามธรรมที่กำลังพิจารณารูปนั่นแหละผัสสะหรือเวทนาหรือวิญญาณก็จะปรากฏตัวออกมาอันดับแรกนะอรูปธรรมปรากฏทางผัสสะก่อนเมื่อพระโยคาวจรภิกษุรูปหนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในว่าปฐวีธาตุเป็นความแข็งแกร่งเป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นอยู่นี่เอาอาการ42นะอาการ42พวกผมคนเล็บปะหนังอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมก็เป็นอาการของธาตุดินใช่ไหมพวกน้ำดินน้ำเสลก็เป็นอาการของธาตุน้ำดังนี้เป็นต้นอยู่ก็เอาอาการ42มากำหนดโดยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยนะอารูปธรรมที่ตกลงมาเฉพาะหน้าที่แรกก็คือผัสสะย่อมปรากฏหมายถึงว่าขณะที่ใคร่ครวญพิจารณาถึงสภาวะรูปก็คือดินน้ำไฟลมนะนะจิตก็น้อมไปในการพิจารณานามธรรมที่กำลังพิจารณารูปดินน้ำไฟลมเหล่านั้นก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งในผัสสะนี่สำหรับคนที่มีอัธยาศัยในการที่จะรู้ในการที่จะคลายความสงสัยหรือว่าเห็นแจ่มแจ้งในผัสสะนะแต่นั้นเมื่อผัสสะปรากฏแล้วก็ไม่ใช่เฉยแค่นั้นนะยังเตรียมตัวในการที่จะพิจารณาดูความเป็นปัจจัยด้วยเพราะนั้นก็จะต้องรู้สัมยุตธรรมของผัสสะก็คือเวทนาอันสัมยุตกับผัสสะนั้นชื่อว่าเวทนาขันธ์อันนี้ต้องเข้าไปไขครวญนักศึกษาทำความเข้าใจจริงๆเราก็เข้าใจอยู่เดิมนะเพราะว่าความรู้ปริยัติของเรามีแต่ตอนนี้เป็นขั้นปฏิบัติแล้วนะก็ต้องสั่งสมสัญญาความจำนะอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องมาพิจารณาว่าเวทนาที่สัมยุตกับผัสสะนั้นเป็นเวทนาขันธ์ก็จะปรากฏสัญญาอันสัมยุตกับผัสสะนั้นก็เป็นสัญญาขันธ์ก็ปรากฏด้วยเจตนาร่วมกับปัตตะชื่อว่าสังขารขันธ์ก็ปรากฏจิตชื่อว่าวิญญาณขันธ์ก็ปรากฏด้วย
โดยในเดียวกันนั้นเมื่อพระโยคาวจรภิกษุกำหนดธาตุทั้งหลายอย่างพิสดารโดยในว่าปฐวีธาตุในผมมีความแข็งเป็นลักษณะนะปฐวีธาตุในขนในเล็บในฟันในหนังนะก็มีความแข็งเป็นลักษณะก็เอาอาการทั้ง42เลยนะแล้วก็พิจารณาว่าปฐวีธาตุในลมหายใจเข้าหายใจออกคืออาการสุดท้ายอาการที่42นั่นแหละก็มีอาการแข็งแต่ความจริงแล้วไม่ได้แข็งแล้วนะมีอาการอ่อนแทนอ่ะนะมีการอ่อนเป็นลักษณะเพราะว่าธาตุดินนั้นมีลักษณะที่แข็งและอ่อนดังนี้เป็นต้นอยู่อารูปธรรมที่ตกลงมาเฉพาะหน้าทีแรกชื่อว่าผัสสะย่อมปรากฏแต่นั้นเวทนาอันสัมยุตกับผัสสะนั้นชื่อว่าเวทนาขันธ์ก็ปรากฏแล้วก็เจตนาก็เป็นสังขารขันธ์สัญญาที่ปรากฏในขณะนั้นก็เป็นสัญญาขันธ์ตัวจิตเองที่พิจารณาขณะนั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์อารูปธรรมทั้งหลายปรากฏเดินหน้าของผัสสะดังกล่าวมานี้เพราะนั้นก็ขันธ์5นั่นแหละกำลังพิจารณาขันธ์5เป็นไปนะรู้ว่าไอ้รูปที่กำลังพิจารณาอาการ42ในร่างกายนั้นก็เป็นสภาวะรูปเป็นรูปโดยเฉพาะดินน้ำไฟลมนี่นะแต่ว่าพิจารณาไปพิจารณาไปก็รูปทั้งปวงก็จะคลายความสงสัยได้หมดทั้งอุปาทายรูปแล้วก็มหาภูตรูปนะนามธรรมที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะนั้นก็จะปรากฏตัวโดยความเป็นนามขันธ์4คราวนี้อรูปธรรมปรากฏทางเวทนาบ้างเมื่อพระโยคาวจรภิกษุรูปหนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในว่าปฐวีธาตุมีความแข็งเป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นอยู่เวทนาอันสวยรสแห่งสภาวะมีความแข็งนั้นชื่อว่าเวทนาขันก็ปรากฏก่อนเพื่อนแล้วก็สัญญาอันสัมยุตกับเวทนาชื่อว่าสัญญาขันก็ปรากฏปัสสะและเจตนาอันสัมยุตกับเวทนานั้นชื่อว่าสังขารขันก็ปรากฏจิตอันสัมยุตกับเวทนานั้นชื่อว่าวิญญาณขันธ์ก็ปรากฏโดยในเดียวกันนั้นเมื่อพระโยคาวจรภิกษุกำหนดธาตุทั้งหลายอย่างพิสดารโดยในว่าปฐวีธาตุในผมมีความแข็งเป็นลักษณะจนกระทั่งถึงปฐวีธาตุในลมหายใจเข้าออกมีความแข็งหรือว่าความอ่อนเป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นอยู่เวทนาอันสวยรสสภาวะคือความแข็งนั้นชื่อว่าเวทนาขันธ์ย่อมปรากฏก่อนนะแล้วก็ผัสสะกับเจตนาก็ปรากฏด้วยความเป็นสังขารขันธ์สัญญาความจำในขณะนั้นก็เป็นสัญญาขันธ์จิตอันสัมยุตกับเวทนานั้นก็ชื่อว่าวิญญาณขันธ์ก็ปรากฏรูปธรรมทั้งหลายปรากฏโดยอำนาจของเวทนาดังกล่าวมานี้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จะปรากฏเฉพาะแค่นี้นะแล้วแต่จิตก็จะน้อมไปด้วยลักษณะของวิตกลักษณะวิจารอาจจะปรากฏนะหรือว่าลักษณะของสติธรรมชัญญะความรู้ความเข้าใจปัญญาในขณะนั้นก็อาจจะปรากฏด้วยความเป็นสังขารขันธ์นะแล้วแต่จิตเราจะน้อมไปนะแล้วมันก็ปรากฏจริงๆด้วยนะถ้าจิตเราน้อมไปแล้วเนี่ยนะแล้วเราไม่มีความเข้าใจหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีเราก็จะรู้ว่ามันปรากฏหรือไม่ปรากฏใช่มั้ยนะอย่างเช่นปัญญาเนี่ยรู้ว่าปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆแต่ว่าไอ้ตอนที่พิจารณาแล้วมันก็งงๆอยู่อ่ะมันก็จะรู้ว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาหรือว่าลักษณะของสมาธิเนี่ยนะถ้าเราใคร่ครวญในอารมณ์ของอาการ42จริงๆเนี่ยใคร่ครวญไปต่อเนื่องนะตลอดสายเนี่ยความตั้งมั่นของจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นเมื่อเราน้อมไปรู้ว่าเอ๊ะอาการตั้งมั่นนี่มันคืออะไรเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันก็คือสภาวะอย่างนี้เองตามการศึกษาเราก็รู้มาว่ามันเป็นคือเอกคตามันก็เป็นสังขารขันธ์นะเพราะฉะนั้นอาการที่ปรากฏชัดเนี่ยนะเวทนาเนี่ยจริงๆแล้วปรากฏชัดมากสุดเลยนะเพราะว่าอาการขณะนั้นเนี่ยขณะน้อมพิจารณาขณะนั้นมีเวทนาอะไรก็น้อมพิจารณามันเป็นอุเบกขาโสมนัสก็ได้แล้วแต่นะถ้าพิจารณาได้ส่วนใหญ่แล้วโสมนัสใช่ไหมครับถ้าพิจารณาได้ต่อเนื่องเนี่ยนะเป็นโสมนัสมันก็จะปรากฏได้ชัดเจนนะถ้าปรากฏชัดเจนก็คุณพิจารณาได้ยังไงถ้าคุณไม่มีสัญญาความจำคุณจะพิจารณาอาการ42ได้ยังไงใช่ไหมไอ้สัญญาความจำนะไม่หลงลืมในอาการ42โดยความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านั้นก็สัญญาขันนั่นแหละนั่นแหละปรากฏเป็นนามธรรมนะความจริงแม้เราไม่ต้องบอกว่านี้เป็นนามธรรมมันก็ปรากฏอาการของความเป็นนามธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อความตอกย้ำนะแล้วก็มีความจำมั่นคงมากขึ้นนะอาจจะน้อมไปว่าอาการของการน้อมไปอย่างนี้แหละนี่แหละเป็นนามธรรมส่วนอรูปธรรมก็ปรากฏทางวิญญาณนะอรูปธรรมที่ปรากฏทางวิญญาณเมื่อพระโยคาวจรภิกษุอีกรูปหนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในว่าปฐวีธาตุมีความแข็งเป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นอยู่
วิญญาณอันรู้แจ้งเฉพาะซึ่งอารมณ์นั้นชื่อว่าวิญญาณขันธ์ปรากฏก่อนแล้วเวทนาอันสัมยุตกับวิญญาณขันธ์นั้นชื่อว่าเวทนาขันธ์ก็ปรากฏสัญญาอันสัมยุตกับวิญญาณนั้นชื่อว่าสัญญาขันธ์ก็ปรากฏผัสสะและเจตนาชื่อว่าสังขารขันธ์ก็ปรากฏเห็นไหมนี่เอาผัสสะกับเจตนานะเพราะว่าเป็นตัวที่สำคัญมากเลยนะผัสสะเนี่ยเป็นตัวที่กระทบอารมณ์ถ้าผัสสะไม่กระทบอารมณ์นามขันธ์สี่ก็ไม่ปรากฏเลยมันก็เลยให้ผัสสะเนี่ยนะเป็นแกนนำนะแต่ถ้าไม่มีความตั้งใจในการเจริญภาวนาในขณะนั้นก็นามธรรมรูปธรรมอะไรก็ไม่ปรากฏทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวเจตนาก็เป็นตัวพิสังขารด้วยก็เลยกล่าวถึงเฉพาะผัสสะกับเจตนาก็จะปรากฏโดยในเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรภิกษุกำหนดธาตุทั้งหลายอย่างพิสดารโดยในว่าปฐวีธาตุในผมมีความแข็งเป็นลักษณะนะจนกระทั่งถึงปฐวีธาตุในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นมีความแข็งเป็นลักษณะหรือว่ามีความอ่อนเป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นอยู่วิญญาณอรู้แจ้งเฉพาะซึ่งอารมณ์นั้นชื่อว่าวิญญาณขันธ์ปรากฏก่อนเวทนาสัมยุตกับวิญญาณนั้นก็ปรากฏชื่อว่าเวทนาขันธ์สัญญาอันสัมยุตกับวิญญาณขันธ์ชื่อว่าสัญญาขันธ์ก็ปรากฏผัสสะและเจตนาอันสัมยุตกับวิญญาณขันธ์นั้นชื่อว่าสังขารและขันธ์ก็ปรากฏเหมือนกันอรูปธรรมทั้งหลายปรากฏด้วยอำนาจแห่งวิญญาณดังกล่าวมาฉะนี้